การงานก็ดีแต่ทำไมคุณจบแค่ม.3เองล่ะครับคือฉันบ้านจนนะคะฉันก็เลยต้องออกจากการเรียนแล้วก็มาทำงานหาเงินแต่ฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนเหมือนคนอื่นเขาหรอกนะคะนี่แกสวัสดีค่ะมาทำอะไรเหรอคะฉันมาสมัครงานเชิญนั่งก่อนขอโทษนะคะฉันมาสมัครงานนะคะอ๋อสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะนี่คุณก็มาสมัครงานเหมือนกันเหรอคะมาแล้วค่ะถ้าพวกคุณทั้งสองคนน่ะกรอกเอกสารเสร็จแล้วก็เดินตรงเข้าไปทั้งนั้นนะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องฝ่ายบุคคลค่ะงั้นพี่ขอตัวไปทำความสะอาดก่อนนะคะขอบคุณค่ะเชิญนั่งครับผมขอใบสมัครแล้วก็เอกสารหน่อยครับผมดูจากประวัติของคุณแล้วนี่วุฒิการศึกษาป.ตรีเกรดเฉลี่ยก็ถือว่าสูงการใช้ภาษาก็ได้ค่อนข้างดีแต่ว่าคุณยังขาดประสบการณ์ทำงานว่าแต่คุณจะมาสมัครตำแหน่งอะไรดีครับฉันเรียนจบบัญชีมาฉันก็ต้องมาสมัครตำแหน่งบัญชีสิถามมาได้ได้ครับแล้วยังไงรอผมเอาไปเสนอท่านประธานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับเชิญนั่งครับค่ะนี่สวัสดีครับนี่คุณกรอกเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นผมขอไปสมัครเอกสารหน่อยดูจากประวัติคุณแล้วนี่ประวัติการทำงานให้คุณมากพอสมควรเลยนะการงานก็ดีแต่ทำไมคุณจบแค่ม.3เองล่ะครับคือฉันบ้านจนนะคะฉันก็เลยต้องออกจากการเรียนแล้วก็มาทำงานหาเงินแต่ฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนเหมือนคนอื่นเขาหรอกนะคะแต่ว่าจะให้ฉันทำตำแหน่งอะไรเนี่ยฉันทำได้หมดเลยนะคะได้หมดทุกอย่างค่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวรอผมเอาไปเสนอท่านประธานก่อนนะครับเดี๋ยวได้เรื่องยังไงผมจะติดต่อกลับไปได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับผมขอตัวนะคะงานที่ไหนก็ยังไม่มีใครเรียกเลยอ่ะทำไงดีวะเนี่ยเป็นไงเมย์ทำไมดูหน้าตาเครียดๆอ่ะวันนี้ก็เครียดเรื่องงานนี่แหละแม่ยังหาไม่ได้สักทีอ่ะไม่มีใครเรียกเลยอ่ะใจเย็นๆลูกแม่รู้ไม่เข้าใจงานสมัยนี้มันก็หายากแบบนี้แหละแม่หนูก็อยากใจเย็นอยู่หรอกนะแต่ค่าใช้จ่ายเราเยอะเหลือเกินอ่ะไหนจะค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟอีกอะถ้าเกิดเดือนนี้หนูยังหางานไม่ได้นะคงตายแน่ๆแม่
ราไม่งานฮัลโหลค่ะจริงเหรอคะได้ค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไม่แม่หนูได้งานแล้วมีคนต้องหาหนูแล้วแม่ดีใจด้วยนี่เขาโทรมาเหรอใช่แม่เมื่อกี้ไผ่บุคคลอะที่บริษัทที่หนูไปสมัครงานได้แล้วแม่แม่ดีใจด้วยแม่ดีใจด้วยสวัสดีครับทุกคนนี่เราก็ทำงานร่วมกันมา3วันแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคเลยนะคะคุณเมย์ล่ะครับก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะคะงั้นก็ดีครับคุณมิตรครับผมอยากจะให้คุณมิตรช่วยทำงานชิ้นนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับหัวหน้าคะพอดีอันนี้หนูไม่ได้เรียนมาค่ะหนูไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้หรอกนะคะแล้วอีกอย่างอ่ะหนูเพิ่งมาทำงานได้แค่3วันเองค่ะสรุปคุณทำไม่ได้ไม่เป็นไรบ้าฉันจะเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่วันสอนไม่สอนสารคุณเมย์ครับผมอยากให้คุณเมย์ช่วยทำงานชิ้นนี้ผมหน่อยได้ไหมครับฉันยังไม่เคยทำเลยค่ะหัวหน้าแต่ว่าเดี๋ยวฉันลองดูก็ได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับค่ะนี่เมย์ยังเธอจะทำได้เหรอจบแค่ม.3 อ่ะแกสู้ฉันก็ไม่ได้จะเอาปัญญาที่ไหนไปทำฉันจะบอกให้เอาบุญนะงานแค่เนี้ยฉันทำได้สบายสบายเลยแหละแต่ฉันว่ามันคงไม่เหมาะกับคนอย่างฉันน่ะเพราะว่าอย่างฉันเนี่ยจะต้องทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเท่านั้นจ้ะสู้ๆนะจ๊ะนี่ทุกคนมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับคุณเมย์เดี๋ยวผมขอดูแฟ้มเอกสารนะครับได้ค่ะท่านประธานนี่เป็นแฟ้มเอกสารนะคะงานชิ้นนี้นี่คุณเมย์ได้ทำเองหรือเปล่าครับใช่ค่ะงานนี้ฉันทำเองหมดเลยนะคะแต่ว่าฉันก็ทำไม่ค่อยเป็นนะคะฉันก็ค่อยๆเรียนรู้เหมือนกันค่ะคืองานชิ้นนี้คุณเมย์ยังไม่ผ่านนะครับฉันต้องขอพูดท่านประธานด้วยนะคะเดี๋ยวฉันเอาไปแก้ให้ใหม่นะคะท่านประธานฉันว่าแล้วน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยหรอจะทำได้เรียนก็ไม่จบยังเสนอหน้ามาทำเสนอแหน่ไม่เข้าเรื่องแต่ผมก็ยังอยากได้คุณเมย์มาเป็นเลขาของผมอยู่นะครับทำไมล่ะคะท่านประธานงานมันก็ทำไม่ผ่านทำก็ไม่ได้เรื่องทำไมท่านประธานจะให้มันไปเป็นเลขาล่ะคะคุณหลุยครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้วัดหรอกครับว่าใครจะเก่งกว่าใครแล้วคุณลองเอาแบบทดสอบเนี่ยไม่ให้เขาทั้งสองคนได้ทำดูแล้วถ้าใครทำได้อย่างที่ผมต้องการเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกคนนั้นแหละเป็นเลขาของผมเองได้ครับท่านอันนี้คือแฟ้มประวัติทั้งของทั้งสองคนครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบอีกทีนึงได้ครับท่านขออนุญาตขอตัวแล้วครับใช่ครับคืองานชิ้นนี้มันเป็นงานระดับผู้บริหาร
ผมไม่ได้หวังว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยคือความพยายามความขยันแล้วก็ความอดทนถึงคุณเมย์เนี่ยเขาจะทำงานออกมาไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่เขาก็ยังมีความพยายามที่จะเรียนรู้ลงมือทำผมจะบอกไว้ให้เป็นข้อคิดนะครับการทำงานเนี่ยมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ลองผิดลองถูกและความชำนาญกับความเชี่ยวชาญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองครับต่างจากคุณนะครับเรียนจบมาก็สูงแต่การศึกษาที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรของคุณเลยคุณคงเข้าใจนะครับคุณมิทินค่ะท่านประธานคุณเมย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณย้ายโต๊ะมาที่ทำงานที่ห้องผมเลยนะครับเพราะว่าผมได้ให้แม่บ้านอ่ะจัดโต๊ะเอาไว้รอแล้วได้ค่ะฉันต้องขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณเมย์ไปหาอะไรทานดีกว่าป่ะไปค่ะ